หรือโอ้ยโคตรเลยโคตรเข้านี่มีแบบนี้นี่โคตรลายอย่างเงี้ยนะเขาเรียกนี่นะนี่ลองลายมันลายด้วยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วช่วงนี้บรรยากาศดีมากครับบ้านชมทุ่งของเราแล้วก็ได้ของเด็ดมาด้วยดูครับอันนี้เนื้อน่องลายนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันพ่อจะทำเมนูอะไรรอติดตามนะครับโอ้พ่อทำอะไรปกปกทำอะไรรังไฟรังไฟรอดู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 เดี๋ยวปลื้มเลยไหนเนื้อน่องเนื้อน่องน่องอะไรน่องอะไรโอ้โหน้องไก่น้องไก่ไก่ละน้องไก่ต้องกู้ไปละเอ้าโอ้มาใจน้องวูนี่น้องวัวน้องลายเข้าอย่างนักขนาดเนี้ยเนื้อน้องลายว่ะจัดมาถ้ามันน้อยมันไม่พอกินไงโอ้เยอะหน่อยทำอะไรดีอะไรชุนชิวตรงนี้นะน้องลายเนี่ยบอกละทำอะไรกินดีเหมาะแต่เนื้อดีจริงนะเนื้อน้องลายน้องลายเหมาะอะดินักขนาดนี่อะไรอุ้ละอุบเนื้อน้องลายอุบน้องลายอุบเนื้อน้องลายใส่เครื่องหอมพอใส่ของอะไรด้วยเฮ้ยใส่หงเลยด้วยเหรอนั่นนี่เออนี่จะขายอย่างน้อยเออขนาดนี้งั้นก็เป็นสูตรครัวไผ่ของเราเลยนะไม่กะเออใส่เครื่องเอ้ยใส่เครื่องหอมนี่นอกจากผงฮังเลยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีก้าอะไรยังก้าโอเคโอ้ชิ้นยอดแท้นี่เนื้อน่องลายหนักขนาดนี้ไม่ชอบเครื่องก่อนโอเคมาหลังจากน้อยก่อนละขนาดน้อยเนื้อน่องลายล้างสักหน่อยครับเนื้อไม่จืดหรอครับไม่เป็นไรเนื้อเนื้อดูดิดูดิเนื้อมีชิ้นเล็กๆนะครับโอ้นี่ใหญ่เลยนี่สามก้อนนี่อันนี้เป็นพวงเลยเห็ดชูยอดเลยอะเนี่ยน่องน่องเนื้อน่องลายเนี่ยเนื้อน่องลายหม้อหนึ่งใช้เวลาทำหน่อยเปื่อยแล้วมันจะเปื่อยนุ่มเลยครับเข็งปะวันนี้มันมันยอดมันมันมันวันนี้เขียงกับมีดมันครับผมมันเมื่อนานกินเนื้อเมื่อนานไม่กินเนื้อเดี๋ยวเราหั่นเนื้อเสร็จเดี๋ยวเข้ามาบอกเครื่องกันนะครับมีเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วผมควรนะอันนี้นะที่เป็นเอียนเวียงเพราะเป็นเวียงไหมนะอ๋อนี่จะทำอีกเมนูหนึ่งอันนี้ทำเมนูวันนี้ทำเมนูวันนี้อันนี้อันนี้ปิดเอ็นหน่อยเอาขวาโอ้นี่รอก่อนอันนี้เอาแต่เนื้อวันนี้เนื้อเนื้อเนื้อโอ้จะเป็นพวกเอ็นพวกอะไรจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับคัดก่อนคัดก่อนคัดคัดคัดที่หนึ่งก่อนโอ้ยลมแรงมากคุณผู้ชมดูดูดูใบกล้วยใบไผ่ของเราอ่ะไอ้ลมหนักเลยเขาเรียกว่าลมลมหน้าฝนเนาะลมหน้านาลมหน้าฝนมันลมเลี้ยงลมเลี้ยงฮะมันเลี้ยงลมแรงลมแรงอ๋อลมหน้าแรงหน้าแรงอะไรหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนลมแรงงงเลยโอ้ยเนี่ยเนื้อสวยๆนะเนี่ยโอ้โหฮะนี่ขอดูลายเนื้อน่องลายหน่อยว่าจะมีลายยังไงไหนหั่นครึ่งหั่นครึ่งเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับปุ๊บไหนโชว์หน่อยนี่นี่มีแบบนี้นี่โคตรลายอย่างเงี้ยนะเขาเรียกนี่นะนี่น้องลายมันลายด้วยนะโอ้อันเนี้ยปุ๊บเป็นชุดยอดเลยเนี่ยอันนี้นะสุดยอดเลยสุดยอดเลยตั้งแต่ว่าใส่เครื่องเยอะๆอย่างงี้น่าจะหอมดีอ่ะเป็นรสชาติเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามครับอันนี้เป็นสุดขั้วไผ่ของเราเลยสุดขั้วไผ่สุดขั้วไผ่อันนี้อะไรไปให้มันนุ่มปดโถนักขนาดกันเลยโอ้ยน้อยหนักที่หนึ่งโอ้นี่ครับที่ทำวันนี้โอ้ยเน้นเนื้อเน้นเนื้อโอ้โหสุดยอดแล้วชิ้นหนาๆเลยเพราะเอ็มอีกอ่ะเออสะใจแล้วดูเนื้อสวยมากครับโอ้น่องลายมันจะมีลายๆเห็นไหมครับเป็นรอยรอยเอ็นมันเนาะเอ็นมันเลยอ่ะถ้าโลหมีไม่มีฝนมั้งพ่อมีนะรวมแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างอิ่มอ่ะมันค่อยตกลมขึ้นปีกลงขึ้นโป๊ะเท้าเอาละอ๋อถ้าลมขึ้นลมจากทะเลขึ้นมาเออเมียนไม่ขึ้นก่อนไม่ฝนไม่ตกแต่ถ้าลมทั้งมาจากทิศเหนือตกตกทั้งนั้นเนี่ยแทงความมาสอดสายบ้านอยู่เนี่ยทั้งอีนะเออมีชาวนาชาวสวนเขาจะรู้เนาะโอ้ถ้าพันธุ์ดีๆอ่ะคอยจูบอะไรเนี่ยนะดื้อดื้อเลยโอ้ไม่น้อยนะเนี่ยฮะโอ้นักขนาดไม่หมดโอ้นี่สวยๆอีนอ้าวนี่ฮะโอ้ยลายเขาหั่นบางๆแล้วก็ไปลวกครับพ่อลวกเช่นนั่นแหละเออนั่นก็เด็ดเหมือนกันโอ้โหเนี่ยฮะเขาบอกถ้าลวกแป๊บเดียวมันก็ไม่เหนียวนะถ้ามันครึ่งกลางๆเขาว่าจะเหนียวแต่ถ้าตุ๋นก็ตุ๋นให้เปื่อยไปเลยแม่นแม่นดูจริงหรือเปล่าแต่วันนี้เราอุ๊บก็คือเราจะตุ๋นไปเลยตุ๋นไปเลยเอาเปื่อยเลยอุ๊บเปื่อยไปเลยเครื่องเทศหอมๆวันนี้โอ้เข้า
อ่ะระหว่างพ่อหั่นเนื้อนะครับเดี๋ยวผมบอกเครื่องดีกว่าเออบอกเลยเนาะบอกเครื่องไปเลยเครื่องครบละครบแล้วเนาะครบละนี่ก็จะมีเนี่ยกระเทียมหอมแดงนะครับมีผงอะไรนะผงนะเอาผงฮังเลที่พอผงฮังเลแล้วมีผงแดงผงแดงจากรัชชานะเนี่ยมันจะเพิ่มสีแดงอันนี้พริกมีพริกแห้งหน่อยนะครับแล้วก็มะเขือเทศข่าตะไคร้เกลือชูรสเกลือชูรสอันนี้ผงขมิ้นขมิ้นมีกะปิหน่อยแล้วก็อันนี้แหละอ๋อมะแขวนไม่ใช่มะแขวนกับเม็ดผักชีเออนั่นแหละเครื่องเยอะจริงครับวันนี้หอมเลยจักไคในบอกค่ะบอกแล้วเออจักไคจักไคเกลือชูรสเรียบร้อยครับสวยโอ้ท่อเรือหนองลายนี่ครับลายแบบนี้เต็มถ้วยเอาสักคำเอ้ยยังตำเครื่องกันก่อนตำเครื่องก่อนพริกใส่ลงไปครับ 4-5 เม็ดครับเก็บความความมะแขวนโอ้เครื่องหอมๆครับวันนี้หอมนานนี่นะอ่ะโขกครับโหเยอะแล้วต่อไปจากไข่นะครับไข่กับขาอู้กลิ่นมะแขวนออกมาเลยเยอะเลยหอมเลยอ่ะหั่นลงครกนี้เลยนะครับใครทำตามต้องระวังนิ้วนะครับเตือนตลอดเลยทำอย่างนี้ต้องชำนาญนะครับฝรั่งเขาหั่นเข้าตัวนะพ่อแล้วผมจ้างเลยเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเราเอี่ยมได้นะเกลือเนาะมันเป็นใครเป็นมันนะอืมนั่นแหละขาดนะครับเนี่ยไม่ขาดครับผมโอ้เดี๋ยวโขกแอมโอ้ท่อนี่ครับหม้อขนาดต่อไปนะครับหอมเดียวหอมขาวนะครับผมรวมกันไปเอาหอมแดงเอานี่ครับกำปีนะครับเอานี่ครับปุ้งเข้มข้นหน่อยเข้มข้นแล้วโอ้ยนี่ครับผมเรียบด้วยนะครับราคาลงเตานะครับเอาละครับอร่อยวันนี้ชุดยอดเลยฮะใส่น้ำมันลงไปครับน้ำมันงาครับฟองใกล้หายครับเอาครับคุกเครื่องไปเครื่องหอมหอมนี่แหละครับน้ำมันงามาเลยถ้ามีฟองนี้หน่อยนะเครื่องหอมเครื่องหอมมันนะดูสิครับคู่เครื่องก่อนหอมแล้วเลยหอมแล้วหอมแล้วเลยตีดักครับผมไปเอาอันนี้ลงไปนะครับหอมเด็ดครับนี่พี่เด็ดของเราลงไปเลยหอมเหลียงนะครับหอมขมิ้นหอมอะไรมีด้วยโอ้ว้าวถือนะครับตรวจนะครับหาได้ตื่นวันไปเลยเดี๋ยวว่าใส่ตื่นตุ๋นไปนะครับเสร็จนั้นอุ๊บไปโอ้โหที่นี่ก็หอมมากครับคือเดี๋ยวแหละหอมมากเลยโอ้โหหอมเลยจนตึงหอมมากเลยตอนนี้ตึงแล้วครับผมเลยได้แล้วครับฉันเริ่มแล้วครับนี่แหละครับคืออุ๊บมาตุ๋นจนเบื่อเลยนะครับผมพวกนี้นะครับปิดผาไว้นะครับตุ๋นไว้ตุ๋นไว้เอ้าดูเลยปุ๊บหนองลายเกือบลืมครับเกือบลืม2ลูกเลยนี่ฮ่าเฮ้ยเทศเอาเดี๋ยวต้องไปอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็จะแบบเปื่อยๆเหมือนกันมันจะเป็นความเข้มข้นนะครับเปรี้ยวหวานเอาละครับเข้าครับเอาละครับเอาละครับปรับแล้วเอาละครับแล้วเอาเลยปรับปืดครับโอ้โหเอาแห้งแล้วพ่อก็แห้งแล้วโอ้โหได้ละนี่ได้ละนี่ตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยนี่ได้ละได้ละนี่ได้ละได้ละได้ละเปื่อยละน้ำขุ่นขิงเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยเอาละครับโอ้นี่แหละนี่แหละอันนี้สองน้ำนะครับไม่ใช่น้ำเดียวนะน่าจะเปื่อยอยู่ครับนี่ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีต้นสีสันหน่อยนะครับกลิ่นหอมด้วยแหละนี่สีสันอย่างเดียวโอ้ยขุ่นขิงเกือบแห้งแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยเดี๋ยวมาประมาณนี้แหละเกือบแห้งกลิ่นหอมมากเลยชุยะชุยะของเครื่องมากหรือหมูยโคตรเลยโอ้โอ้โคตรเข้าหอมมากคุณผู้ชมดูเนื้อน่องลายเป็นชิ้นอย่างนี้เลยมาครับมาครับเดี๋ยวเราไปชิมกันไปลงกำลังครับวันนี้น่องลายบอมขนาดละกินกินไอ้ของข้างเลยอะมากคำแรกคำแรกโอ้โหเอาละครับนี่โอ้ของขนาดนี้
อีกอะหมอกหานอีกอะหมอกหานอีกอะอีกอะหมอกหานอร่อยชุดจวดชุดจวดเนี่ยนุ่มเลยอะนุ่มดีขนาดละนี่ดูวันนี้เรากินกับข้าวสวยแล้วก็มีพริกสดนะครับเหมือนมีครับแล้วก็หอมหอมแขกด้วยวันนี้ขอนะแต่มือเหรอเอาได้เลยใช้มือเข้าแน่นอนนี่นี่ครับคุก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 โอ้โหพ่อเอาละครับไปพ่อเหมือนมากเลยอ่ะเราเป็นอินเดียเลยนะอินเดียอินเดียผักเหลืองนี่โอ้ยก็ชอบครับเดี๋ยวสำลักรสชาติเป็นไงไม่บอกเลยหอมหรืออะไรยังไงรสชาตินั่นไม่กินหมักแข็งกินเมื่อพักว่ามแล้วก็กินของของเรียนอ่ะของเลยโอ้ข้าวนี่ขนาดเล็กหมดที่เนื้อเนื้อนุ่มดีหอมหอมหอมมีเอ็นกรึบๆหน่อยนะพี่เอ็นที่เอ็นน้องได้มาแล้วน่ะคุยจวนละยัดหม้อขนาดละไปนั่งแล้วเนี่ยมาแล้วมาปวดท้องโอ้ยไม่เป็นไรเราใช้ช้อนตักอยู่ทำละหวานความหวานหวานมาผมไม่ไหวแล้วครับมาแล้วมากินด้วยแล้วดูหน้านุ่มมากกลิ่นหอมกลิ่นนี่หอมหอมมากเลยอ๋อเอาเถอะเป็นชุดยอดเลยขอลองเนื้อกันหอมจริงพ่อหอมเนื้อหนังนะเนื้อหนังเนื้อหนักเนื้อฉันเนี่ยชุดยอดเรียนแบบพ่อเลยใช้มือพ่อมือกินนะใช้มืออินเดียเขากินพริกสดนะข้าวอ่ะมันอมเปรี้ยวหน่อยจากมะเขือเทศเนาะนี่แหละมีนิดหน่อยหอมหวานหอมใบของฮังเลมะแขนมะแขนแถมน้อยก็ยิ่งกินมันเลยนะกินขึ้นเหมือนมันเพื่อนมันมีเอ็นสุดๆข้างในด้วยมันไม่เหมือนเนื้อล้วนอ่ะเนื้อล้วนมันแห้งไม่เหมือนเดี๋ยวนี้มันเหนียวไม่แห้งโอ้ไม่เหมือนตอนที่เราอุ๊บทั่วไปเนาะอันนี้ใส่เครื่องเข้ามาก็หอมเลยลมแรงมากครับนี่ลมขึ้นบนถ้าลมขึ้นเหนือพ่อบอกว่าฝนไม่ตกถ้าลมทางเหนือลงมานี่ฝนตกใครไปทำนะครับลองทำสูตรนี้ดูแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มพวกซอสอะไรต่างๆก็ลองใส่เข้าไปดูเนาะของเราปรุงแค่เกลือชูรสก็ปิ้งไงปิ้งเกลือชูรสข่าตะไคร้มะแขนเดี๋ยวปวดอะไรอย่างครับเอ้ากินก่อนโอ้ถ้าซื้อข้าวแบบอินเดียมันนี่เป็นอินเดียข้าวเม็ดยาวนะเม็ดหน่อยนะเม็ดหน่อยยาวเขาเรียกข้าวรับในเนี่ยเขาเรียกน้ำหันนะเขาเรียกข้าวอะไรครับเม็ดมันจะใหญ่นะเขากินขิงหัวไหมเนอะมันอ่ะเม็ดเล็กแต่ยาวหอมใจอ่ะเหลืออีกเมนูนะครับรอติดตามเลยทำไว้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะทำกินได้เมนูอะไรก็รอติดตามเฮ้ยรอชื่อแปลกๆด้วยนะถ้ามันหายไม่ใช่หมาใช่แมวคนแล้วเพราะนั้นมันมีอย่างหรอหูหมดอย่างเดียวอะหมดอะหมดก็คำไรหลายชาติหรอเข้าได้ก็นิดเดียวครับกินได้แค่ข้างนอกนิดเดียวถึงนั่นใส่ข้าวพริกไปได้เข้ามันมีกลิ่นเหมือนเกี๊ยวพริกด้วยมันนี่เข้านะพริกเนี่ยเข้านะพริกดีแบบประกอบพริกแบบหมดมีกลิ่นของมันอ
โอ้ไม่ได้โชว์เนื้อเลยนี่ไม่ได้ดุยมากครับล็อกจังไม่ได้ดุยมากก็เดียวยังก็ไม่เหนียวหลอกอึบอึบดีดูนาไปด้วยถ้าเขาปลูกนาเกี่ยวเลยเนี่ยมันกล้ามเนอะมันปลูกนาช่วงไหนมันกำลังทำอยู่ลังไถลังปวนอยู่ไถนาไม่หมดมันต้องกินกับข้าวนะกินเปล่าๆไม่ค่อยเข้าเนาะไม่ใช่ว่ามันเค็มหรืออะไรนะมันเนี่ยเนื้อนะต้องกินกับข้าวกินกับข้าวนี่เข้ามากเลยแล้วเครื่องมันนี่นะเอาเปล่าๆชิ้นนึงแล้วปิดท้ายละนี่ชิ้นใหญ่เบื้องบนเทอมอย่างนี้อ่ะจับดูให้ดูเลยนี่ขอปิดท้ายครับน้องลายชิ้นใหญ่มากครับเบื้องบนเทอมเลยเนี่ยปิดท้ายแล้วนะไม่เหลือข้าวเนื้อเสียดายไม่ค่อยอิ่มโรเนียนอ่ะเนื้อนั่นจริงกินหมดก็ได้เนี่ยเอาไว้เสียดายเนี่ยละเอาไว้กินข้าวกับข้าวอีกมื้อหนึ่งแค่มื้อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเมนูอุ๊บน่องลายนั่นใส่ผงฮังเลเด็ดมากครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับลืมเลยสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอุ๊บเนื้อน่องลายชาผงอังเล่แล้วก็แค่นี้หลายยังอยู่นะครับหอมหอมมากเลยหอมรอนะครับกินหอมเลย